สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระบวนวิชาการรู้เท่าทันสื่อค่ะดิฉันอริชาตรีโรจนานนท์ค่ะในวิชานี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อค่ะเพื่อให้สามารถได้หลักการที่จะใช้ตีความสารที่ปรากฏผ่านสื่อมานะคะทำให้เรามีหลักที่จะใช้วิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าสารประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวันของเราได้โดยทั้งหมดนี้จะเป็นไปเพื่อสร้างและส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้เท่าทันสื่อต่อไปค่ะวัตถุประสงค์ในกระบวนวิชานี้นะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกคืออธิบายหลักการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสารได้นะคะข้อที่2ค่ะคือวิเคราะห์และประเมินเนื้อหาการนำเสนอที่สื่อต่างๆเขาส่งมาถึงเรานะคะตามแนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อและข้อสุดท้ายคือผลิตและใช้สื่อด้วยความรู้เท่าทันและสำคัญมากคือผลิตใช้แบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะเป็นคนไทยต้องรู้ทันแล้วพบกันนะคะ